รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความสงสัยเกิดจากความไม่รู้ถ้าไม่มีครูเราจะไปถามใครขอครูอัดหายไปไหนขอคนด้วยไงหายไปไหนไม่รู้เลยสกรอเขาส่งเสริมการเรียนรู้เอาตนเองเป็นครูเรียนรู้ตลอดชีวิตรักดีเขาว่าให้รีบมาแต่ถ้ารักดีกว่าให้รีบมาไวๆยุคนี้ความรู้อยู่แค่ปลายนิ้วประจุใหญ่ติ๋วยังขายของออนไลน์เรียนรู้กันไปทีละนิดทุกคนมีสิทธิ์เรียนแบบฟรีสไตล์เรามีทางออฟไลน์ออนไลน์จะนั่งจะนอนตามสบายคุยกันแบบวาไรตี้เรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมความคิดพัฒนาตนเองวิชาการมากมันเกรงมาคุยแบบกันเองกับสกรว่าไรตีสกรว่าไรตีสกรว่าไรตีสาระดีๆกับสกรสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสกรว่าไรตีสาระดีๆกับสกรสัปดาห์นี้พบกันนะครับกับเรา3คนผมโทนี่กิติกรอัธวงศ์ครับน้องฝ้ายจุธามาศรีหาค่ะเบลลี่อภิรดีรัชจินดามุขค่ะโอ้สัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมแล้วนะวันนี้วันที่25กรกฎาคมเวลาผ่านไปเร็วมากเลยค่ะเดือนนี้ชอบเลยนะคะเพราะว่ามีวันหยุดเยอะดีนะคะได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวนะคะเรียนรู้นอกห้องเรียนเยอะเลยค่ะพี่โทนี่ใช่ครับผมสัปดาห์ที่แล้วทราบมาว่าน้องเบลพาพี่ฝนไปเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยใช่ไหมถ่ายรายการเรียนนอกรั้วค่ะแต่ว่าก็ชื่อรายการเรียนนอกรั้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไปเรียนรู้หลังกำแพงค่ะหลังกำแพงที่ไหนครับทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งก็เป็นห้องเรียนของผู้ต้องขังที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำแต่ว่าเรือนจำนี้มีความพิเศษนะคะพี่โทนี่เพราะว่าเป็นเรือนจำเฉพาะด้านกีฬาแล้วก็ด้านการศึกษาโดยเฉพาะเลยค่ะเห็นจากภาพที่พี่ฝนแล้วก็น้องเบลถ่ายมาภายในทัณฑสถานเนี่ยหรูหราไหมหรูหรามากอยากเข้าไปอยู่ไหมคะไม่เอาดีกว่าครับอย่าเลยก็ต้องบอกว่าสะอาดปลอดโปร่งนะคะแล้วก็โล่งสบายแล้วก็อุปกรณ์การเรียนรู้เนี่ยครบครันแล้วก็อุปกรณ์กีฬามีดนตรีกีฬานะคะแล้วก็การศึกษาครบถ้วนเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นจุดที่สามารถพัฒนาผู้ต้องขังเนี่ยให้มีการพัฒนาตนเองพัฒนาเรื่องจิตใจนะคะพัฒนาอาชีพคือพัฒนาทุกเรื่องเลยนะคะเพื่อที่เขาจะออกมาเป็นพลเมืองที่ดีให้กับสังคมด้วยเป็นคนดีแล้วมีทักษะในด้านวิชาการในด้านการทำงานอาชีพออกมานี่สามารถใช้ชีวิตปกติได้เลยก็ถือว่าเป็นครบเครื่องในเรือนจำเลยใช่ไหมคะครับผมในส่วนของเดือนสิงหาคมนะครับเดือนหน้าที่กำลังจะถึงนี้เรียกว่ามีข่าวดีด้วยนะของอีทีวีเราค่ะอายุครบอายุครบ30ปีแล้วถ้าเป็นหนุ่มสาวก็คือกำลังอยู่ในช่วงที่วัยทำงานใช่ไหมคะกำลังขยันขันแข็งเลยทีเดียวเป็นเขาเรียกว่าวัยรุ่นสร้างตัวเลยนะพี่โทนี่ถ้าเป็นคนนะคะครับผมแล้วก็ความก้าวหน้าหรือว่าปีต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราคงต้องติดตามกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราผ่านทางFacebook Fanpage อยู่ในขณะนี้ก็สามารถที่จะร่วมอวยพรกันได้นะครับผมแล้วก็ในวันนี้น้องเบลน้องฝ้ายเรายังคงมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเดิมนะครับผมเยอะแยะเลยค่ะเริ่มกันที่ช่วงโชว์พราวนะคะเป็นเรื่องของรางวัลแห่งชีวิตใช่ค่ะเป็นชีวิตของคุณครูที่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะเป็นครูกศน.ตำบลค่ะครับผมแล้วก็ท่านได้รับรางวัลด้วยนะแต่จะเป็นรางวัลอะไรเดี๋ยวค่อยไปชมกันเนาะแต่ว่าต้องทุ่มเทมากเลยนะถึงได้รับรางวัลนะคะถ้าเทียบแล้วคืออย่างชีวิตการทำงานก็คือสะสมมาทั้งชีวิตเลยเพื่อจะได้รางวัลนี้นะคะน่าติดตามมากเลยนะคะว่าเขาจะได้รับรางวัลอะไรบ้างสกร.อวดดีค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์จากหมากนวัตกรรมจากหมากใช่นวัตกรรมที่ไม่ใช่แค่ตำหมากแล้วกินไม่ใช่ตำหมากเท่าที่ฝ้ายรู้ก็คือ
แค่ตำหมากแล้วกินรู้แค่นี้แต่จริงๆแล้วสามารถทำได้หลายอย่างเลยอันนี้ไม่รู้เลยก็ยังตกใจอยู่ว่าอุ๊ยมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอใช่ต้องไปดูว่าเขาสร้างนวัตกรรมอะไรจากผลหมากนะใช่แล้วก็ยังมีเรื่องปลาส้มค่ะปลาส้มที่เรารู้จักกันนะคะจากป่าพุค่ะครับก็จะเป็นป่าพุใช่สปร.ระดับอำเภอรามันนะคะจังหวัดยะลาค่ะเช่นเดียวกันเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เลยค่ะปลาหมอคางดำแต่พี่โทนี่บอกว่าปลาส้มเนี่ยทานได้ทั้งตัวใช่จริงๆทานได้ทั้งก้างด้วยเท่าที่เคยทานก็จะเป็นก้างเนี่ยจะเยอะมากแต่มีก้างเขารับประทานได้เลยกรรมวิธีจะเป็นยังไงหรือว่าราคาหรืออะไรต่างๆของผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้จะเป็นยังไงนะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับส่วนช่วงสุดท้ายพื้นที่พรีเซนต์ค่ะวันนี้ก็เป็นเบื้องหลังนะคะการถ่ายทำรายการสกร.วาไรตี้ที่ล่องใต้ไปที่จังหวัดยะลาค่ะไปดูว่าความสนุกสนานจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ไปรับชมช่วงดีๆจากรายการวันนี้ได้เลยค่ะได้เลยครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กับกิจกรรมที่ทางกรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเรารายงานไปแล้วว่าทางกรมของเราเนี่ยมีการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติขึ้นนะครับในนามสกร.สท.รวมใจพักรักแผ่นดินที่จังหวัดราชบุรีไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาครับล่าสุดนี้ครับทางกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็ยังได้มีการจัดกิจกรรมนะครับปลูกต้นรวงผึ้งณบริเวณด้านหน้าศูนย์การเรียนรู้วังจันทร์เกษมภายในกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วยครับก็มีท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ครับนายธนากรดอนเหนือรวมถึงรองอธิบดีนะครับแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาของกรมเราเนี่ยเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยครับค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากที่ท่านธนากรดอนเหนือนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ไปรับมอบต้นไม้จากท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่14มิถุนายน2567นะคะก็ได้รับมอบต้นรวงผึ้งนะคะซึ่งท่านอธิบดีเนี่ยเป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการนะคะกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูรักษาสภาพป่าที่เป็นต้นน้ำนะคะรวมถึงฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศป่าทั่วประเทศไทยค่ะพี่โทนี่ต้นรวงผึ้งนี่ก็มีความสำคัญด้วยนะครับใช่ค่ะและต้นรวงผึ้งนะคะยังเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะรัชกาลที่10โดยเป็นพันธุ์ไม้ไทยแท้อันทรงคุณค่านะคะซึ่งมีถิ่นกำเนิดค่ะในประเทศไทยเลยนะคะต้นรวงผึ้งนี้ค่ะจะออกดอกเป็นสีเหลืองทองเหลืองอร่ามในช่วงเดือนพระราชสมภพพอดีค่ะแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศด้วยแห้งแล้งด้วยใช่ครับผมต้นรวงผึ้งเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไปในภาคอื่นๆเนี่ยเขาจะมีชื่อที่เรียกแตกต่างกันออกไปด้วยครับไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำผึ้งหรือว่าต้นสายน้ำผึ้งจริงๆแล้วก็คือต้นเดียวกันนั่นเองนะครับและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2567สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันนี้ถึงวันที่29กรกฎาคม2567ค่ะและขอเชิญชวนประชาชนครับร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งยึดถือนะครับอันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันนี้ถึงวันที่29กรกฎาคมครับทั้งนี้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งPlay Store แล้วก็ Application Store ด้วยครับสำหรับข่าวต่อไปค่ะในอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันนะคะได้จัดงาน Open House ค่ะเปิดบ้านวิชาชีพเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
67ค่ะโดยมีนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีเปิดณศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันค่ะโดยในงานนี้นะคะให้ความสำคัญนะคะกับการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนโดยมีการสวมร่วมกับภาคีเครือข่ายศูนย์วงเดือนนะคะได้รับสนับสนุนจากใช่ค่ะ 300,000 บาทเลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับที่หน่วยงานอื่นๆเนี่ยร่วมกันสนับสนุนนะคะแล้วก็เห็นความสำคัญเรียนรู้นะครับอาชีพต่างๆด้วยค่ะโดยรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้นะคะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะคะและมีนิทรรศการเมนูอาหารอร่อยนะคะจากหนังสือพระราชทานชุดบันทึกนึกอร่อยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะยังมีการจัดการฝึกและสาธิตวิชาชีพระยะสั้นจำนวน24หลักสูตรด้วยกันถือว่าขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องของการฝึกอาชีพระยะสั้นเนี่ยเป็นไฮไลท์ของงานเลยทีเดียวใช่ค่ะไฮไลท์ของศูนย์วงเดือนเนี่ยจริงๆแล้วเขามีเรื่องของขนมด้วยนะใช่ค่ะขนมอันนี้นะคะเป็นขนมของศูนย์วงเดือนเลยนะคะจะเป็นหลักสูตรขนมวงเดือนดาราค่ะครับซึ่งขนมวงเดือนดารานะครับเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อขนมดังกล่าวเนี่ยเมื่อวันอังคารที่8กุมภาพันธ์2565ครับเพื่อให้เป็นขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันสำหรับขนมวงเดือนดารานะครับของศูนย์วงเดือนเนี่ยจะสื่อความหมายถึงพระองค์ท่านนะครับที่เปรียบประดุจดวงดาราเจิดจรัสและส่องสว่างบนฟากฟ้าประดับอยู่บนดวงเดือนรูปพระจันทร์เสี้ยวด้วยครับค่ะซึ่งขนมตัวขนมเองเนี่ยก็เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวนะคะซึ่งมีการแปะทองแล้วก็มีเป็นรูปดาวด้วยนะพี่โทนี่ถือเป็นขนมมงคลเพราะว่าประยุกต์มาจากขนมทองเอกนะคะซึ่งจะมีส่วนประกอบก็คือไข่แดงของไข่ไก่นะคะเม็ดบัวค่ะน้ำตาลแป้งกะทินะคะเป็นขนมมงคลที่มีความหมายว่าสามารถมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนี้ถ้าใครอยากเลื่อนตำแหน่งเนาะต้องลองไปรับประทานมอบขนมนี้ด้วยนะมอบขนมนี้ให้แก่กันใช่ก็ถือว่าเป็นที่นิยมในงานมงคลต่างๆด้วยแล้วก็รสชาติก็จะอร่อยด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนอาชีพเรื่องของการทำขนมวงเดือนดารานี่ก็สามารถติดต่อไปได้นะครับที่ Facebook Fanpage หรือว่าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่ Facebook Fanpage ของศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันครับค่ะและช่วงต่อไปค่ะช่วงโชว์พราวค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกพิเศษนะคะเป็นแขกจากสมุทรสาครเองค่ะภูมิใจนำเสนอภูมิใจมากเลยค่ะก็จะเป็นคุณครูจากสมุทรสาครนะคะมาพูดถึงเกี่ยวกับรางวัลแห่งชีวิตค่ะพี่โทนี่เราให้ชื่อตอนว่ารางวัลแห่งชีวิตต้องทุ่มเทในการทำงานทั้งกำลังแรงกายแรงใจเลยนะคะเนี่ยถึงจะได้รางวัลแห่งชีวิตเดี๋ยวเราส่งพี่โทนี่กับพี่ฝนไปดีกว่าพี่เบลโอเคเลยครับค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงสกรโชว์พราวนะคะวันนี้พี่ฝนนะคะอยู่กับคุณโทนี่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความสำเร็จของชีวิตว่าเอ๊ะแต่ละคนเนี่ยในการที่จะดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเส้นทางของแต่ละคนมีเส้นทางแบบไหนบ้างมันจะมีความแตกต่างกันนะพี่ฝนเพราะว่าบางคนเนี่ยเกิดมาเพรียบพร้อมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเลยเส้นทางเขาก็จะโรยด้วยกลีบกุหลาบใช่ไหมครับต้นทุนสูงหน่อยส่วนอีกกลุ่มนึงบางคนเนี่ยเขาก็จะมีความลำบากยากเข็ญมาตั้งแต่เยาว์วัยเลยเส้นทางก็จะต้องครุขระสักนิดนึงนะครับกว่าจะประสบผลสำเร็จค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีต้นแบบในเรื่องของการทำงานที่ประสบความสำเร็จด้วยแล้วก็มีรางวัลแห่งชีวิตค่ะครับผมไปต้อนรับและพูดคุยกับคุณครูสุรินทร์นาคคุ้มครับหรือว่าครูออฟครับครูกศน.ตำบลหลัก2อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครกันครับค่ะสวัสดีครับต้อนรับครูออฟเข้าสู่ช่วงของสกรโชว์พราวนะคะที่เราเห็นอยู่ที่เวทีของรายการของเราวันนี้เนี่ยรอบๆ บริเวณเราจะเห็นอะไรครับรางวัลต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวคงต้องมาพูดคุยกันว่ากว่าจะได้รางวัลเกียรติยศเหล่านี้มาต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับก่อนอื่นนี่ต้องถามครูออฟก่อนว่าในช่วงวัยเด็กหรือว่าการตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยเราผ่านชีวิตอะไรมาบ้างครับก
ก็จริงๆแล้วคือตอนที่เรียนนะคะก็คือต้องบอกว่าก็เป็นเด็กคนนึงอะค่ะที่เป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งนะคะต้องบอกนี้ก่อนว่าเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งแล้วก็เป็นเด็กที่อยู่หลังห้องนะคะแล้วก็เราก็จะคือเวลาที่เราเรียนนะคะคือโดยปกติแล้วอ่ะคือเราก็ไม่ได้อยู่แถวหน้านะคะแล้วก็เราไม่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีที่ครูเนี่ยไม่สามารถที่จะถูกให้เราเนี่ยหยิบยกไปเป็นตัวอย่างของใครได้ฉะนั้นมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้เราคิดว่าคือถ้าวันหนึ่งเราได้มาประกอบอาชีพครูอย่างนี้ค่ะเราก็อยากจะทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วเราก็อยากจะเอาความแตกต่างของศักยภาพของเด็กแต่ละคนอ่ะเพราะว่าครูออฟเชื่อว่าคือเด็กแต่ละคนอ่ะไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องเรียนเก่งเท่านั้นแต่ว่าเขาอาจจะมีความเก่งในด้านอื่นๆเพียงแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทำตรงนี้เราก็อาจจะดึงศักยภาพเข้ามาได้เต็มที่ถึงตัดสินใจเข้ามาทำงานกับกศน.อย่างเงี้ยค่ะค่ะจากที่เดิมที่ว่าเป็นเด็กหลังห้องหรือว่าเป็นเด็กที่อาจจะเรียนไม่เก่งเนี่ยแล้วชีวิตที่ผันมาจนเป็นครูเรียนเนี่ยเรียนต่ออะไรเรียนจบอะไรมาคะค่ะก็เดิมทีก็คือพอเรียนจบม.3นะคะก็เรียนปวช.ด้วยนะคะแล้วก็แต่ก่อนนะคะก็คือเขาจะมีเทียบโอนได้ใช่ไหมคะครูออฟก็เลือกเรียนปวช.ด้วยแล้วก็เรียนม.6 กับกศน.ด้วยนะคะแล้วที่สมุทรสาครใช่ค่ะสมุทรสาครค่ะจริงๆแล้วก็คือจริงๆแล้วคือเป็นเด็กกศน.ด้วยต้องบอกอย่างภาคภูมิใจอย่างนี้ว่าเป็นเด็กกศน.ด้วยฉะนั้นพอเราเทียบโอนกับกศน.จบม.6 อะค่ะครูออฟก็เลยตัดสินใจเลยว่าเราจะลองดูนะคะว่าพอเข้าไปเรียนแล้วอ่ะครูออฟมองว่ามันมีเสน่ห์อะค่ะมันมีเสน่ห์กับการเรียนฉะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าถ้ามีโอกาสเราก็อยากลองดูอย่างเงี้ยค่ะภูมิลำเนาของครูออฟอยู่ที่สมุทรสาครตั้งแต่เกิดเลยไหมครับถ้าตั้งแต่เกิดอะค่ะก็คือเดิมทีเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรนะคะอำเภอเมืองนะคะแต่ว่าย้ายมาอยู่สมุทรสาครตั้งแต่ป.3ค่ะค่ะก็ถือว่าก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่สมุทรสาครแต่สมุทรสาครก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองค่ะทีนี้ชีวิตในช่วงของการที่จะมาเป็นครูเนี่ยแน่นอนว่าต้องเรียนมาทางด้านครูโดยเฉพาะค่ะค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงในช่วงที่เอ๊ะทำไมเราตัดสินใจที่จะเรียนครูหรือว่าตอนนั้นเราพอมา เรียนกับกศน.แล้วอยากจะเป็นครูกศน.มีเป้าหมายตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือเปล่าคะก็พ อเรียนปริญญาตรีค่ะก็เลือกเรียนภาคกศพปนะคะก็เลือกเรียนภาคเสาร์อาทิตย์นะคะก็คืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าคือเหมือนเราตั้งใจเลยว่าเราตั้งใจที่จะเรียนภาคเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเราต้องการประสบการณ์นะคะว่าทำงานด้วยใช่ค่ะทำงานด้วยแล้วก็ต้องการประสบการณ์ด้วยแล้วก็ต้องการคอนเนคชั่นที่โตกว่านะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราเรียนภาคปกติเราจะเจอแต่เพื่อนรุ่นเดียวกันแต่ถ้าเราเรียนภาคกศพปเราก็จะมีคอนเนคชั่นที่มันเยอะขึ้นก็เลยเลือกเรียนปริญญาตรีค่ะครุศาสตร์นะคะก็เอกธุรกิจศึกษาค่ะก็ถือว่าจบครูโดยตรงค่ะเอ๊แล้วตอนนั้นทำงานอะไรพอจะเล่าได้ไหมคะตอนนั้นทำงานอะไรคะก็ทำงานทั้งบริษัทอะค่ะก็คือบริษัทเอกชนด้วยนะคะแล้วก็จะรับแบบเหมือนของราชการที่เขาจะมีแบบเป็นจ็อบเป็นภารกิจอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เคยได้มีโอกาสทำของสมุทรสาครนะคะที่ตอนนั้นเขาจะมีรับของนักศึกษาที่จบปริญญาตรีอะค่ะเข้าเรียนในสาขาบริหารจัดการโครงการของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะก็ครูออฟก็เลยลองไปสอบดูของสมุทรสาครก็ปรากฏว่าได้เรียนค่ะก็ได้ทุนของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยก็ได้เรียนตรงนั้น1ปีค่ะก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายเลยอย่างที่ครูออฟเล่ามาเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นศิษย์เก่าของกศน.ด้วยแล้วก็เรียนอาชีวะไปด้วยใช่ไหมครับคนปกติเนี่ยเขาก็จะเรียนสายเดียวทำไมคุณครูออฟถึงเลือกที่จะเรียนหลายๆที่แล้วก็ทำงานไปด้วยค่ะก็จริงๆแล้วคือต้องบอกว่าต้นทุนทางบ้านนะคะจริงๆแล้วก็อยู่ในระดับที่คือปานกลางนะคะแต่อย่างที่บอกว่าทั้งหมดทั้งปวงแล้วค่ะก็คือเรามีความคิดว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอ่ะคือเราได้เรียนหลายๆรูปแบบเราได้เจอคนหลายๆรูปแบบเนี้ยเราน่าจะมีประสบการณ์ในการที่จะใช้ชีวิตเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆวิชาความรู้มันคือวิชาในห้องเรียนแต่ว่าวิชาจริงๆที่เราทำงานมันคือวิชาชีวิตใช่ค่ะและก็เลยเลือกที่จะเรียนแบบนั้นมากกว่ามีคำแนะนำจากคนรอบข้างไหมหรือว่าเราเลือกเองก็มีบางคนเขาก็บอกว่าทำไมถึงตัดสินใจเลือกแบบนี้แต่ว่าครูออฟก็บอกว่าครูออฟก็เชื่อมั่นแล้วก็เราก็จะลองดูคือไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราไม่จบม.6เราก็จบกับปวช.แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นที่เลือกเรียนทั้งสองระบบเพราะว่าพอเราเลือกเรียนปวช.ด้วยเนี่ยเราก็จะได้ในเรื่องของสายอาชีพใช่ไหมคะพอเราเรียนกศน.เราก็จะได้อีกแบบนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าพอม.6กศน.จบปุ๊บเนี่ยก็เอากศน.เลยแล้วก็ต่อปวส.
ต่อระดับปวสไปเลยเพื่อที่เป็นการพาร์ทเวลาเรียนให้เร็วขึ้นมันเป็นการจัดสรรเวลาของคนที่แบบมีการวางแผนนะต้องถามว่าท้อไหมช่วงนั้นเพราะว่าน่าจะต้องเรียนหนักกว่าคนอื่นก็มีบ้างค่ะแล้วก็แม่ก็จะส่งให้เรียนก็คือตอนนั้นแม่ก็จะให้เรียนแบบตอนกลางคืนแม่ก็จะส่งให้ไปเรียนพิมพ์ดีดบ้างคอมพิวเตอร์บ้างค่ะตั้งแต่ตอนสมัยเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าต้องใช้เวลาคือเรียนแต่ว่าทุกอย่างทั้งหมดทั้งปวงก็คือแม่ไม่ได้บังคับค่ะแต่ว่ามันเกิดจากการที่เราอยากจะเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าแต่ว่าครอบครัวให้การสนับสนุนด้วยใช่ก็ถือว่าเป็นต้นแบบของเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กเลยนะทีนี้ในช่วงที่เรียนปวช.กับกศน.ตอนนั้นอยู่ในช่วงเกณฑ์ของอายุหรือเปล่าคะหรือว่าเลยช่วงอายุที่ควรจะเรียนมาแล้ว อยู่ในช่วงอายุค่ะก็จะมีบ้างที่จะโดนคำสบประมาทอะค่ะที่จะบอกว่าคือบางคนพอไม่ทราบก็จะบอกว่าทำไมเรียนหลายที่ทำไมเรียนหลายที่เรียนไปจะจบไหมอะไรเงี้ย ก็จะมีทั้งคำสบประมาทต่างๆนานาเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องของระหว่างทางที่คนไม่ทราบข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะเราก็ปล่อยให้เขาพูดถึงเราไปเราลบคำสบประมาทตรงนั้นยังไงก็ลบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการเรียนจบไม่ว่าจะจบปริญญาตรีนะคะจบปริญญาโทอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราใช้วิธีการลบล้างด้วยการพิสูจน์ให้เขาเห็นมากกว่าเราพิสูจน์ด้วยคำพูดไม่ได้หรอกใช่ค่ะต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำเนาะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในเรื่องของการเรียนทีนี้มาถึงเรื่องของการทำงานเนี่ยชีวิตการทำงานเริ่มต้นที่กศน.ใช่เหมือนกันใช่ที่ไหนคะก็เริ่มต้นที่กศน.อำเภอบ้านแพ้วค่ะก็คือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าคือตอนที่จบมาค่ะก็คือเริ่มเข้ากศน.อำเภอบ้านแพ้วตอนปี 4-5 ค่ะก็คือพอเราจบมาเนี่ยตอนแรกที่เราเรียนครัวค่ะ 4-5 นี่20กว่าปีแล้วเนาะคือตอนแรกคิดเลยว่าอย่าไปนับสิตอนแรกคิดเลยว่าพอเรามาเนี่ยเราเป็นครูปุ๊บเนี่ยเราคิดเลยว่าจะต้องมีห้องเรียนให้เรามีอุปกรณ์ในความสะดวกทุกอย่างให้เราใช่ค่ะความคิดของเรากระจายเลยใช่ไหมใช่ค่ะจินตนาการตามภาพทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าครั้งแรกที่มาถึงแล้วก็เข้ามาที่พื้นที่ตำบลหลัก2มีครูพาเข้ามานะคะเขาบอกว่าตรงนี้คือห้องเรียน เราก็ตกใจค่ะก็แบบก็สตันไปนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความห้องเรียนอะค่ะคือถามว่าใช่ห้องเรียนไหมเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นลักษณะของศาลาที่อ่านหนังสือนะคะซึ่งมีประชาคมอะไรแบบนี้อุ้ยเล็กมากเล็กกว่าเป็นศาลาอ่านหนังสือชุมชนที่เล็กๆเลยอะค่ะซึ่งถ้าลองเปรียบเทียบดูก็ประมาณถ้าสมมติว่าเราเข้าไปนั่งก็ใช้โต๊ะเลคเชอร์นั่งเด็กประมาณ3คนก็คือไหล่ติดเต็มแล้วเต็มค่ะแล้วก็ถ้าแถวตอนลึกก็ประมาณ3คนก็ติดแล้วแล้วก็ครูก็อยู่ด้านหน้าแล้วก็คือเป็นลูกกงล้อมรอบเงี้ยค่ะเราก็คือพอลาหน้าฝนนะคะฝนมันก็จะสาดมาใช่ไหมคะทีนี้พอมันสาดมาก็สาดทั้งครูทั้งลูกศิษย์อะค่ะคือเราก็เลยบอกคือตอนแรกๆก็ยอมรับว่าท้อคือท้อมากท้อจนแบบว่าเคยบอกกับตัวเองว่าบอกกับที่บ้านถามว่าไหวไหมเพราะว่าด้วยความบ้านอยู่อำเภอเมืองแล้วพอมาทำงานบ้านแพ้วซึ่งเราไม่รู้จักก็บอกที่บ้านว่าเต็มที่หนูอาจจะได้3เดือนค่ะก็บอกที่บ้านงี้ขอหนูพิสูจน์ตัวเอง3เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันท้ออะไรเงี้ยแต่พอเราอยู่ไปอยู่มาค่ะมันมีความรู้สึกว่าพอเราเข้าใจบริบทเขามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้มันเหมือนเป็นกำลังใจเราทุกๆวันที่เราจะทำยังไงให้แบบเติบโตไปกับเราอะไรเงี้ยค่ะผูกพันไหมคะกับเด็กนักศึกษารุ่นแรกที่เราสอนมาผูกพันไหมนะปัจจุบันเนี่ยเด็กที่จบรุ่นแรกยังช่วยงานครูออฟอยู่เลยค่ะต้องถามว่าในช่วงที่เข้าไปสอนรุ่นแรกเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรที่เรียกว่าส่งผลกระทบให้เรานอกจากเรื่องของสถานที่เรียนแล้วนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนตอนนั้นนะคะก็จะมีทั้งเด็กที่อายุเพราะว่ากศน.ค่ะอายุเฉลี่ยจะต่างกันใช่ไหมคะจะมีทั้งอายุมากอายุน้อยแต่เด็กอายุน้อยเนี่ยก็จะมีปัญหาที่เราสามารถแก้ไขได้เรื่องของการไม่ตั้งใจเรียนเราก็อาจจะปรับได้บ้างแต่เรื่องขอใช่ค่ะเพราะว่าด้วยวัยใกล้เคียงกันบางคนแต่ว่าจะมีปัญหาก็คือเรื่องของผู้สูงอายุที่อายุมากกว่าเราเนี่ยค่ะเคยไปสอนครั้งแรกก็คือเจอแบบประมาณว่าเขายังไม่เชื่อมั่นในตัวเราเพราะด้วยความอายุเราน้อยใช่ไหมคะเขาก็มีไปนั่งเรียนแล้วก็เอาปืนนะคะวางที่บนโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะก็ขู่เหรอคะหรือว่ายังไงอาจจะประมาณนั้นแล้วก็อาจจะดูเขาครูออฟก็มองใหม่ว่าเขาอาจจะลองดูเราว่าเราสามารถที่จะทำได้ไหมอาจจะดูวุฒิภาวะจะอยู่กับเขาได้ไหมใช่อาจจะดูวุฒิภาวะว่าจะตกใจไหมใช่ค่ะจะตกใจไหมถามจริงตอนแรกก็ตกใจค่ะแต่ก็คิดว่าทุกอย่างต้องดำเนินต่อไปแล้วเราก็แค่คิดบอกตัวเองว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ให้คนคนนี้ยอมรับเราให้ได้หลังจากเหตุการณ์วันนั้นล่ะเป็นยังไง
ก็ยอมรับยังไงณปัจจุบันก็ยอมรับค่ะแล้วก็ช่วยเหลือครูออฟได้อย่างดีมากก็เป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์แล้วก็เรียนจบไปแล้วค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่ปี 4-5 มาเนี่ยลูกศิษย์มันจะต้องกี่รุ่นมันจะมีลูกศิษย์ที่เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นพิเศษมีไหมคะก็จริงๆแล้วถ้าถามว่าภาคภูมิใจเป็นพิเศษไหมถ้าถามครูออฟจริงๆครูออฟภาคภูมิใจทุกคนแหละค่ะเพียงแต่ว่าระดับของความภูมิใจมันก็จะต่างกันถูกไหมคะครับก็คืออย่างที่บอกว่าคือสอนมาหลายรุ่นจะมีทั้งคนที่อายุเยอะอายุน้อยอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็จากที่เขาเรียนกับเราแรกๆไม่ตั้งใจเรียนเราก็ปรับวิธีการคิดใหม่นะคะจนณปัจจุบันบางคนก็ไปประกอบอาชีพเป็นครูก็มีเป็นข้าราชการนะคะบางคนก็ไปเป็นทหารเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็มีหน้าที่การงานที่ดีค่ะแต่ว่าทั้งหมดแล้วก็คือทุกคนก็ล้วนแต่ก็กลับมาหาเราอยู่เหมือนเดิมค่ะต้องบอกว่าความภาคภูมิใจหรือว่าความเสียสละของครูออฟเนี่ยก็ส่งผลมาต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับให้เราเรียกว่าได้รับรางวัลหลายๆรางวัลเลยทีเดียวมีรางวัลอะไรบ้างครับรางวัลก็ที่เป็นรางวัลสูงสุดเลยนะคะก็คือที่เพิ่งได้รับมาก็จะเป็นรางวัลจากมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีอะค่ะก็ครูขวัญสิทธิ์ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นรางวัลสูงสุดก่อนที่จะไปพูดถึงรางวัลอื่นอยากจะให้ครูออฟช่วยให้คำจำกัดความของครูขวัญสิทธิ์ว่ามันคืออะไรอะคะก็เป็นครูที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับลูกศิษย์นะคะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถสร้างเขาได้นะคะคือต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ารางวัลครูเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยมีหลายระดับด้วยกันมีระดับอาเซียนด้วย11ประเทศก็จะมีรางวัลประเทศละ1คนนะคะ11ประเทศบวกติมอร์เลสเตนะคะแล้วทีนี้เนี่ยของประเทศไทยปีที่ผ่านมาที่ทางครูออฟได้ครูขวัญสิทธิ์เนี่ยของประเทศไทยจะเป็นครูอะไรนะคะครูนิวัฒน์ค่ะครูนิวัฒน์เงินงามมีสุขเนาะใช่ค่ะอยู่ทางเหนือจังหวัดตากค่ะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็อันนี้ก็จะมีครูอีกหลายๆท่านที่ได้รับรางวัลลดหลั่นกันมาในระดับประเทศซึ่งในระดับประเทศเนี่ยจะมีครูคุณากรเนาะแล้วก็มีครูขวัญสิทธิ์แล้วก็มีครูผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตสิทธิ์ใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นประเภทเดียวกันประเภทเดียวกันใช่ไหมคะทีนี้วันนั้นเนี่ยต้องถามครูออฟว่าวันที่ได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างต้องบอกว่ารู้สึกยังไงคะจริงๆต้องบอกนี้ก่อนคือครั้งแรกเลยที่ส่งอะนะคะก็คือจริงๆแล้วต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านผู้บริหารท่านหนึ่งด้วยนะคะจริงๆความเปลี่ยนแปลงของครูออฟทั้งหมดที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก่อนที่เราจะได้ครูขวัญสิทธิ์มาเนี่ยครูออฟก็พยายามส่งประกวดทุกอย่างนะคะจากคนที่ไม่เคยคิดจะส่งประกวดอะไรเลยก็ส่งกศน.ตำบลต้นแบบ 5D พรีเมียมนะคะก็ได้มานะคะแล้วก็เป็นกศน.ต้นแบบ 5D พรีเมียมพัทนะคะแล้วก็ส่งมาหลายรางวัลนะคะต้องขอบคุณท่านผู้บริหารนะคะก็คือท่านจิดาภาบัวทองนะคะตอนนี้ท่านเกษียณไปแล้วก็คือเป็นคนแรกนะคะเป็นคนแรกที่เปิดโอกาสสร้างโอกาสให้กับเราเลยจนทำให้เรามีความรู้สึกว่าทำไมเขาถึงเลือกเราแล้วเราก็กลับมามองตัวเองว่าแสดงว่าเราก็คงมีศักยภาพในตัวเองเหมือนกันเหมือนเวลาที่เรามองเด็กคนนึงอะค่ะว่าทำไมเขาถึงมีศักยภาพครูออฟก็เลยมองว่าฉะนั้นเมื่อเขาเลือกเราแล้วเนี่ยผู้บริหารเมื่อเขามองแล้วเขาต้องตัดสินใจแล้วฉะนั้นครูออฟก็เลยคิดกับตัวเองใหม่แล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดตัวเองลองส่งดูพอวันที่ประเมินครูขวัญสิทธิ์อะค่ะต้องบอกนี้กันว่าตอนแรกก็ตื่นเต้นยังไงครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคณะกรรมการที่ลงไปประเมินนะคะก็คือมีทั้งหมด21ท่านโอ้โห21ท่านเลยนะเป็น21ท่านตกใจไหมตอนเจอแล้วตกใจมากครับตกใจมากแล้วก็คือแต่ว่าพอณวันนั้นพอไปแล้วเนี่ยค่ะก็คือถึงเวลานั้นต้องบอกแล้วว่าเราก็ต้องสู้อย่างที่บอกว่าทุกอย่างที่ทำทั้งหมดนะวันนั้นครูออฟบอกเลยว่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะคะบอกเลยว่า1เราทำเพื่อชุมชนด้วยนะคะ2เราทำเพื่อจริงๆแล้วคือทำเพื่อครูกศน.ตำบลทุกคนด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ในสมุทรสาครแต่เป็นครูกศน.ตำบลทั้งประเทศเพราะว่ากลัวว่ามันเป็นเวทีที่มันทำให้คนข้างนอกได้รับรู้ว่าคนกศน.ทำงานแบบไหนทำงานอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเรามีหน้าที่เราต้องทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก็ณวันที่ประเมินนะคะต้องบอกก่อนว่าเขาให้ครูออฟเนี่ยสัมภาษณ์ประมาณ15นาทีให้ครูออฟนำเสนอตัวเองกระบวนการทั้งหมดหลังจากนั้นก็คือเขาจะถามไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเป็นลูกศิษย์ทั้งปัจจุบันแล้วก็จบไปแล้วแล้วก็เป็นเพื่อนครูอะไรเงี้ยค่ะทั้งหมดเลยก็คือบุคคลพวกนี้จะเป็นคนตอบแทนครูหมดเลยแปลว่าเขาจะให้เหมือนกับลูกศิษย์เขียนความประทับใจหรือว่าสิ่งที่ครูออฟทำมาให้เขาเป็นลักษณะการเสนอด้วยใช่ไหมค่ะ
ก่อนหน้าที่จะลงมาพื้นที่อะค่ะก็คือครูออฟจะต้องจัดทำเอกสารขึ้นไปก่อนก็จะมีทั้งเอกสารที่เป็นลูกศิษย์เขียนเป็นทุกท่านที่กล่าวมาเมื่อกี้ค่ะเขียนขึ้นไปเสร็จแล้วเมื่อเราผ่านนะคะผ่านการประเมินเบื้องต้นเขาจะลงมาที่พื้นที่มาสัมภาษณ์อีกทีใช่ค่ะลงมาที่ว่า21ท่านละค่ะก็ลงมาแล้วก็สัมภาษณ์เชิงลึกอีกรอบนึงจำได้ไหมหรือว่าประทับใจตรงไหนที่ลูกศิษย์เขียนให้เราจำได้ค่ะอะไรส่วนใหญ่ที่เห็นนะคะก็จะมีเขียนว่าครูของชุมชนอะไรเงี้ยค่ะครูผู้ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้แต่ก็จะมีหนึ่งท่านที่คณะกรรมการท่านออกมาจากห้องสัมภาษณ์แล้วก็มาบอกเขาบอกว่าครูออฟทราบไหมว่ามีลูกศิษย์ครูออฟหนึ่งคนอายุ60กว่าละเขาลุกขึ้นมาในห้องสัมภาษณ์เขาบอกว่าถ้าวันนี้ผมเรียกครูออฟได้ว่าแม่ผมจะเรียกคนลุกเลยฝนดูผมก็ค่ะก็ค่อนข้างประทับใจมากเลยแล้วในส่วนของกลุ่มอื่นๆล่ะคะที่มาให้ข้อมูลอย่างเพื่อนครูด้วยกันเขาให้สัมภาษณ์ว่ายังไงบ้างก็เพื่อนครูนะคะก็ครูออฟไม่จริงๆครูออฟไม่ได้มีโอกาสเข้าไปในห้องนั้นเลยค่ะทุกๆห้องแต่มาแอบถามข้างหลังนะใช่ค่ะก็มีแอบถามบ้างค่ะอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วเพื่อนครูก็จะไม่ได้เล่านะคะส่วนใหญ่กรรมการแหละค่ะเขาก็เดินออกมาก็จะถามว่าครูออฟเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกพอเราได้ฟังคำนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็อิ่มใจนะคะใจฟูขึ้นมาเลยทีเดียวใช่ค่ะแค่คำพูดเดียวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่ารู้ไหมว่ามีลูกศิษย์เราพูดถึงแบบนี้มีเพื่อนครูเราพูดถึงแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะยังมีน้องคนนึงที่เป็นเพื่อนครูอะค่ะเขาก็เขียนไปในกระดาษที่ส่งนะคะก็คือณวันที่เขามาทำงานครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะเขามาอยู่สมุทรสาครครั้งแรกเขาไม่มีรถไปทำงานก็คือครูออฟก็ให้ใช้มอเตอร์ไซค์ของตัวเองนะคะก็ให้น้องขับไปทำงานแล้วก็พาน้องไปค่ำคืนก็คือพาน้องไปเราก็ไม่คิดว่าสิ่งที่เราทำให้น้องเนี่ยน้องก็มาเขียนในกระดาษให้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้หวังผลใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าความประทับใจเนี่ยมันก็จะไปตรึงอยู่ในใจของคนที่เหมือนกับว่าได้รับความช่วยเหลือเนาะทีนี้ในเรื่องของการประเมินเนี่ยโอเค21คนพอเสร็จออกมาผลออกมาปุ๊บเนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีครูขวัญสิทธิ์แล้วก็ครูคุณากรตอนนั้นเนี่ยทางจังหวัดเนี่ยเขามีการประกาศผลหรือว่ามีการร่วมแสดงความยินดีอะไรยังไงไหมคะทางจังหวัดใช่ไหมคะก็คือในส่วนของการที่ได้รับรางวัลไปแล้วนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าคือในส่วนของจังหวัดนะคะที่เป็นผู้บริหารต้องบอกว่าผู้บริหารครูออฟโชคดีมากกว่าค่ะที่ผู้บริหารแต่ละรุ่นที่ผัดเปลี่ยนเข้ามาค่ะก็ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนครูออฟอยู่ตลอดแล้วก็ทุกครั้งที่ได้รับรางวัลท่านก็จะแสดงความยินดีแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนนะคะที่เป็นชุมชนนะคะก็มีการจัดเลี้ยงให้นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งความประทับใจนั่นแหละใช่ค่ะพอมาถึงตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าศาลาเล็กๆที่เป็นกศนตำบลตอนนั้นไม่ใช่สิเป็นกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนในปี45ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างปัจจุบันก็คือครูออฟพอประมาณปี49อะค่ะคือด้วยความที่จำนวนนักศึกษามากขึ้นครูออฟก็ประสานกับชุมชนเขาก็เห็นว่ามันมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเขาก็พาครูออฟย้ายไปอีกที่หนึ่งก็คืออยู่อีกหมู่หนึ่งซึ่งเดิมทีอยู่หมู่2ณปัจจุบันสอนอยู่หมู่7ก็คือถามว่าการเดินทางเข้าออกสะดวกไหมถ้าเทียบกับที่แรกไม่สะดวกเลยค่ะก็คือค่อนข้างที่จะลำบากถึงแม้ว่าขนาดอาคารจะใหญ่ขึ้นแต่ว่าด้วยความการเดินทางลำบากขึ้นค่ะแต่ว่าณปัจจุบันก็สอนมาตั้งแต่ปี49จนถึงปัจจุบันก็ถามว่าทุกอย่างก็เติบโตแล้วก็พัฒนาไปแล้วก็สามารถรับนักศึกษาได้เยอะค่ะคุยกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่าครูออฟสอนวิชาอะไรบ้างสอนวิชาอะไรล่ะคะครูกศน.เนี่ยคือจริงๆแล้วสอนกับทุกวิชานะคะแต่ว่าครูออฟก็บริหารจัดการโดยการถ้าวิชาไหนที่เราไม่ถนัดอะค่ะเช่นสมมุติว่าวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาที่เราไม่ถนัดเราก็จะใช้วิธีการให้ครูสอนเสริมที่ในโรงเรียนบ้างหรือเป็นเพื่อนครูที่เคยจบไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจบด้านเนี้ยให้เขามาสอนโดยตรงหรือว่าถ้าเป็นในเรื่องของวิชาประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นเราก็ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาสอนให้หรือแม้กระทั่งวิชาสังคมศึกษาเงี้ยค่ะเราก็ให้คณะกรรมการสถานศึกษาเราอะค่ะที่เขาจบในด้านของรัฐศาสตร์อะค่ะให้มาสอนให้คือส่วนหนึ่งให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับเราด้วยถามว่าครูออฟสอนวิชาไหนเป็นหลักดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้เครือข่ายแล้วก็ใช้ครูสอนเสริมอะไรต่างๆถ้าวิชาไหนที่ครูออฟสอนเองบ้างสอนเองสอนจริงๆสอนเองกับทุกวิชาแล้วค่ะพี่ฝนแต่ว่าเราจะเลือกเนื้อหามีเสริม
ค่ะเราจะเลือกเนื้อหาในส่วนที่เราสอนได้ค่ะในส่วนที่เราสอนแล้วเราค่อนข้างที่จะให้ความรู้เขาได้ค่อนข้างแม่นยำเราก็จะเลือกเนื้อหาบทนั้นๆมาสอนแต่จริงๆก็สอนกับทุกวิชาละค่ะตอนนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหลัก2นี่มีครูกี่คนครับคนเดียวค่ะคนเดียวอยู่เลยนี่ต้องถามว่าครูกศนตำบลเนี่ยต้องทำอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรนะภารกิจฝากเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกกต. อสม. อะไรต่างๆเนี่ยเรื่องสาธารณสุขแม้แต่เรื่องของการสำรวจคนในชุมชนต่างๆนะในช่วงนั้นมีสำรวจหมาบ้าก็ต้องสำรวจค่ะอ่ะอย่างเงี้ยเราทำงานหนักขนาดนี้มีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของกศน.ยังไงบ้างคะถามว่ามันเป็นงานตามนโยบายนะคะคือถามว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะไม่ทำนะคะก็คือเราก็ทำแต่เราก็ต้องหาวิธีการบริหารจัดการว่าเราจะทำยังไง1 2 3 4มากกว่าก็คือบางอย่างอ่ะค่ะเราทำคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นเรามีเครือข่ายเรามีนักศึกษามีผู้นำชุมชนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เอาข้อมูลเนี่ยค่ะก็คือบอกเขาเราก็จะมีคนที่ช่วยเราซัพพอร์ตเราอยู่ด้านหลังตลอดเวลาทีนี้20กว่าปีเนี่ยที่ทำงานในฐานะของครูกศน.นะคะแต่ปีที่แล้วมีการเปลี่ยนผ่านจากกศน.มาเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้เรามีวิธีในการที่จะเปลี่ยนผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปสู่ประชาชนยังไงบ้างในพื้นที่เปลี่ยนผ่านยังไงคะอย่างแรกเลยก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะก็คือต้องยอมรับว่าคนจะติดภาพลักษณ์กับการเรียกกศน.กศน.มาตลอดฉะนั้นสิ่งแรกที่ครูอ๊อฟทำก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ามันมีการเปลี่ยนนะคะแต่ว่าทุกอย่างรูปแบบการทำงานจริงๆมันก็คือเหมือนเดิมอะค่ะค่ะกระบวนการทำงานก็คือยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าแค่ชื่อเท่านั้นที่มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกอย่างอยู่ที่เราบริหารจัดการตัวเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะความเชื่อมั่นความเชื่อใจของประชาชนครับยังเหมือนเดิมไหมยังเหมือนเดิมค่ะยังเหมือนเดิมแล้วว่าครูอ๊อฟก็คาดว่าน่าจะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะค่ะถามครูอ๊อฟว่าวันนี้เนี่ยที่ประสบความสำเร็จตรงนี้เนี่ยพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คิดว่าอะไรที่ทำให้ครูอ๊อฟประสบความสำเร็จทุกวันนี้อะไรที่คิดว่าทำให้ประสบความสำเร็จต้องบอกว่าความเชื่อค่ะความเชื่อกับความศรัทธาในวิชาชีพแล้วก็ในตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าครูอ๊อฟบอกเสมอว่ากศน.นะคะเป็นการศึกษาที่มีเสน่ห์เป็นการศึกษาที่มีเสน่ห์มันเลยทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงในทุกอย่างได้แต่ต้องบอกก่อนว่าครูออฟเนี่ยที่ทำแล้วสำเร็จทุกวันนี้ครูออฟใช้ในเรื่องของศาสตร์พระราชาค่ะก็คือในของในหลวงรัชกาลที่9นะคะเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเข้าใจบริบทเข้าใจคนเข้าใจทุกๆอย่างค่ะแล้วเราสามารถเข้าถึงเขาได้มันจะทำให้การพัฒนาของเราอ่ะมันไปได้ง่ายแล้วเราจะรู้ว่าเราสามารถที่จะพัฒนาคนนี้อย่างไรเราจะมีกระบวนการในการทำงานนะคะค่ะต่างๆเหล่านี้นี่ครูออฟได้ถ่ายทอดให้กับน้องๆที่เป็นลูกศิษย์ด้วยหรือเปล่าคะในเรื่องของการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในชีวิตประจำวันอ๋อบอกค่ะก็คืออย่างลูกศิษย์ก็คือยกตัวอย่างอย่างกิจกรรมเราก็จะบอกแล้วว่าครูออฟใช้วิธีการนำให้ทำและทำให้ดูนะคะบางคนบอกว่านำให้ทำและทำให้ดูคืออะไรก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นลักษณะของการสอนแบบไม่สอนนะคะเพราะว่าครูออฟเชื่อว่าคนเราเมื่อไหร่ที่เขาถูกสอนเนี่ยเขาจะถูกปิดกั้นใช่ไหมคะฉะนั้นครูออฟก็ใช้วิธีการนำคือทำให้เขาดูค่ะทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างทำไปแล้วก็พาเขาทำไปด้วยพอตอนหลังครูออฟก็ไม่ต้องทำแล้วค่ะก็คือมีนักศึกษาหรือว่ามีชุมชนนะคะคอยทำตามเหมือนที่เราทำให้เขาดูอย่างนี้ค่ะหลังจากเราคุยกันเรื่องเส้นทางสู่ความสำเร็จรางวัลประทับใจต่างๆนี้คงต้องให้ครูออฟไล่เรียงสักนิดนึงครับว่านอกจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีที่ได้รับแล้วเรายังมีรางวัลอะไรเพิ่มเติมอีกครับก็จะมีรางวัลคนดีศักดิ์ศรีสปนะคะจะมีรางวัลคนดีศรีสาครค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุมชนภาคประชาชนเป็นคนส่งนะคะแล้วก็จะมีรางวัลกศน.ตำบลต้นแบบ 5Dแล้วก็กศน.ตำบลต้นแบบ 5Dพัฒน์นะคะก็ได้ในกลุ่มศูนย์สมุทรคีรีค่ะอันดับที่2นะคะแล้วก็จะเป็นรางวัลครูกศน.ตำบลต้นแบบครูกศน.ต้นแบบอะไรพวกนี้ค่ะก็จะประมาณต้องบอกว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะคะแม้ว่าคนเราครูกศน.ทุกคนเนี่ยนะคะทำงานเนี่ยอาจจะไม่ได้หวังผลรางวัลอะไรนะคะแต่การทำงานในแต่ละวันของครูกศน.เนี่ยเชื่อว่าทุกท่านมีรางวัลให้กับชีวิตของตัวเองแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณครูออฟนะคะที่ได้มาถ่ายทอดในเรื่องของการโชว์พราวในเรื่องของรางวัลแห่งชีวิตในวันนี้ค่ะและนี่ก็คือช่วงโชว์พราวสกลวารายตีสาระดีๆกับสกลโอ้โหฟังแล้วแบบ
อิ่มเอมหัวใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจไปกับคุณครูจริงๆนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจไม่ใช่กับตัวครูออฟเองนะคะจากจังหวัดสมุทรสาครด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าครูออฟอะค่ะทำงานมานะคะจากที่ฝ่ายคุกคีอยู่กับคุณครูกศน.ตำบล นะคะทุกคนด้วยอย่างครูออฟเนี่ยจะเป็นต้นแบบในการทำงานไม่ใช่แค่ตัวครูอย่างเดียวนะคะกับตัวศิษย์ด้วยเป็นแรงผลักดันให้คุณครูหลายๆคนนะคะได้พัฒนาตัวเองครูที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นครูต้นแบบเวลาเชิญพี่ออฟมาเป็นวิทยากรหรือมาถ่ายทอดให้ความรู้ในเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตการทำงานหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจอะค่ะครูออฟจะเป็นหนึ่งในที่เป็นตัวเลือกแรกๆเลยเพราะว่ามีรางวัลเป็นตัวการันตีด้วยค่ะและพื้นที่ของเขาอย่างที่พี่โทนี่ได้ไปสัมภาษณ์พี่เบลเป็นอะไรที่แบบน่าหดหู่แรกๆเลยเป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะแต่ตอนนี้ถ้าได้ไปชมหรือได้เข้าไปคุกคีนะจะเป็นอะไรที่แบบน่าเข้าไปเรียนมากเลยค่ะพี่เบลต้องบอกว่าโชคดีของเด็กๆนะเขาบอกว่าการเจอครูดีเนี่ยเป็นโชคดีของผู้เรียนจริงๆนะคะเป็นกำไรชีวิตใช่เป็นกำไรชีวิตเลยแล้วรางวัลนี้ได้มายากครับผมใช่ก็ต้องขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับคุณครูออฟอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในช่วงต่อไปครับช่วงอวดดีลงไปจังหวัดยะลากันอีกครั้งนึงไหมมีนวัตกรรมจากหมากต้องอย่างที่เราบอกกันว่าหมากเนี่ยถ้านึกถึงหมากก็คงตำแก่แล้วเราตำหมากเคี้ยวไปที่เท่านี้ยังเหรออยากรู้มากเลยว่านวัตกรรมจากหมากเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเพราะส่วนตัวเราไม่รู้เลยแล้วก็อีกผลิตภัณฑ์นึงก็คือปลาส้มจากป่าพรุป่าพรุนี่ป่าทางใต้เท่านั้นนะที่จะมีเดี๋ยวไปดูว่าเป็นปลาที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆอย่างไรนะคะเชิญรับชมค่ะสวัสดีค่ะธนทรแก้วเป็นทองผอ.สครอำเภอรามันค่ะสครอำเภอรามันได้นำนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติในเรื่องของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนะคะวันนี้จนทำให้เราได้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบให้กับกลุ่มของปลาส้มนะคะวันนี้เราจะนำมาอวดให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีชื่อว่าปลาส้มปุลานควายของชุมชนบ้านป่าบอนตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะเดี๋ยวจะมารู้จักกับประวัติของปลาส้มกันนะคะว่ามีความเป็นมายังไงค่ะเชิญแม่ค่ะค่ะสวัสดีจ้าฉันชื่อนางจวนคงศรีค่ะเป็นประธานกลุ่มรุ่นแรกค่ะตั้งแต่ปี47ค่ะที่ได้เป็นปลาส้มนั้นเพราะว่าที่บ้านนั้นมีพลุใหญ่มากเลยมีปลาเยอะแล้วก็แม่ก็ว่าทำยังไงดีเนาะจะได้เก็บอาหารนี่ได้นานก็พามาทำปลาส้มพอเป็นปลาส้มปั๊บแม่บอกว่าเรากินไม่หมดเราก็ต้องขายแม่พาไปขายตามตลาดนัดมันก็ขายดีนะขายดีพอขายดีแม่ก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มช่วยกันขายสมาชิกก็ขายแม่ก็ขายมันก็ไปได้ดีแต่พอมาถึงช่วงที่โควิดก็แม่ก็ขายไม่ได้เพราะว่าเขาปิดตลาดปัตตานียะลาเขาปิดจังหวัดกันแม่ก็ไม่รู้จะทำไงแม่ก็ให้ลูกสาวช่วยขายทางออนไลน์ปลาส้มของเรานะคะดีกว่าที่อื่นๆยังไงคะปลาส้มผู้ลานควายของเรานะคะจะเป็นปลาที่มาจากธรรมชาติแล้วก็มันจะไม่มีกลิ่นคาวมันไม่ใช่ไม่มีกลิ่นคาวแต่มันจะไม่มีกลิ่นสาบมันจากปลาที่อื่นนะคะปลาส้มก็จะมีเป็นปลาที่มีรสชาติหวานเพราะว่าเราจะทำจากปลาสดๆที่ชาวบ้านเอาขึ้นมาจากเรือเลยอะค่ะแล้วก็พอขึ้นมาก็จะไม่ใส่น้ำแข็งไม่ได้ก็คือมาทำเป็นปลาส้มเลยอะค่ะกศร.รามันก็มีการเข้ามาสนับสนุนในหลายๆด้านค่ะก็อย่างเช่นความรู้ค่ะด้านความรู้ด้วยแล้วก็เป็นด้านอุปกรณ์ด้านบรรจุภัณฑ์แล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยค่ะตอนที่แม่ทำแรกๆคือจะมัดยางพอมัดยางไอ้นี่ก็
เริ่มพัฒนามาอีกหน่อยนึงคือจะเก็บได้นานเพราะมันดูดอากาศออกแม่ก็ทำแบบนี้ค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีแบบ2แบบนะคะค่ะแบบที่1ก็จะเป็นตัวแล้วก็เป็นชิ้นแล้วก็แบบนี้ก็จะเป็นชิ้นนะคะก็จะเป็น2แบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถแบบที่แบบเราทอดเพื่อรับประทานเลยก็ได้ค่ะสามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะนอกจากขายในตลาดแล้วนะคะมีช่องทางอื่นอีกไหมคะในการขายปลาส้มของเราตอนนี้ก็มีขายเป็น2ตลาดค่ะตลาดแรกก็คือตลาดออฟไลน์ค่ะก็คือจะขายตามร้านค้าแล้วก็ตลาดที่2ก็คือตลาดออนไลน์แต่ละออนไลน์ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าก็มารับแล้วก็ไปขายอีกทีนึงค่ะเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างคะส่วนมากที่เขาทำก็คือปลาส้มนี่ก็คือจะทอดก็จะกินกับข้าวสวยหรือไม่ก็ข้าวเหนียวค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคนสนใจที่จะสั่งซื้ออย่างนี้คะราคาและก็การจัดส่งเนี่ยมีแบบไหนบ้างคะค่ะปลาส้มของเราก็จะขายอยู่ที่แพ็คละ35บาท3แพ็ค100นะคะแล้วก็สั่งได้ทางเพจปลาส้มผู้ร้านควายบ้านป่าบอนแล้วก็หรือทางจะมาสั่งทางกสร.ของอำเภอรามันก็ได้แล้วก็จะไปก็จะมีวางจำหน่ายอยู่ที่ศูนย์โอท็อปเมืองของอำเภอรามันค่ะอยู่หน้าโรงพยาบาลรามันค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะจะเก็บไว้นานได้ประมาณกี่วันคะหรือกี่เดือนถ้าตั้งไว้เฉยๆแบบไม่ได้ใส่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ1เดือนแต่ถ้าใส่ไปในตู้เย็นก็คือจะอยู่ได้ตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะค่ะก็สำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ปลาส้มของเราได้นะคะท่านที่อยู่ตามอำเภอรามันหรือจังหวัดยะลาสามารถเข้าไปซื้อที่ศูนย์โอท็อปของอำเภอรามันได้ค่ะแต่ท่านที่อยู่ไกลสามารถสั่งทางเพจปลาส้มผู้ร้านควายบ้านป่าบอนได้นะคะในราคา35บาท3แพ็ค100ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาตัวใหญ่ที่เราทำแล่ชิ้นมาเป็นชิ้นแต่ตัวนี้ก็จะทำแบบเป็นตัวเลยค่ะน้ำหนักประมาณ 150-200 กรัมค่ะต่อแพ็ครสชาติก็จะอร่อยจริงๆนะคะหลายหน่วยงานที่จะมาสั่งในเรื่องของออเดอร์ที่จะมาสั่งมายังกับกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านต่างๆเวลาจะมีงานเลี้ยงก็จะมาสั่งออเดอร์กับกลุ่มของผู้ร้านควายของเรานะคะนอกจากนั้นก็ท่านอำเภอนะคะได้รับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปเลี้ยงในงานต่างๆเพื่อที่จะได้โปรโมทผลิตภัณฑ์อีกช่องทางนึงด้วยอะค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะได้มาชวนชิมในเรื่องของปลาส้มของเราในสกรอมเพรามันนะคะซึ่งในสกรอมเพรามันเนี่ยจะมีชื่อหลายชื่อในเรื่องของปลาส้มผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นปลาส้มท่าทงหรือปลาส้มผู้ลานควายหรือปลาส้มป่าบอนทั้งหมดนี้ก็เป็นชื่อของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะตอนนี้เราก็ประกาศขายไปทั่วประเทศนะคะอนาคตเราคิดว่าเราจะมีที่จะทำผลิตภัณฑ์ของเราให้เป็นทั่วโลกต่อไปค่ะสวัสดีครับผมมูฮัมหมัดอาลีวาเตะหรือว่าครูอาลีนะครับจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาวันนี้จะมานำเสนอนวัตกรรมสารสกัดจากเมล็ดหมากนะครับโดยเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ที่จะมานำเสนอในวันนี้3ผลิตภัณฑ์ไว้กันแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ทราบในส่วนของที่มาของนวัตกรรมชิ้นนี้ก่อนนะฮะเนื่องจากว่าอำเภอกรงปีนังครับมีสโลแกนหรือว่ามีคำขวัญว่าตำนานเมืองหมากมากมีผลไม้ธรรมชาติสดใสใจคนงดงามนะครับโดยคำว่ากรงปีนังเนี่ยมาจากคำภาษามาลายูถิ่น2คำด้วยกันก็คือคำว่ากาปงกับคำว่าปีแหน่นะครับกาปงแปลว่าหมู่บ้านปีแหน่ปีแหน่แปลว่าหมากนะฮะรวมกันก็เป็นกาปงปีแหน่แปลว่าหมู่บ้านหมากด้วยความที่เป็นหมู่บ้านหมากเราก็เลยมีไอเดียว่าเราอยากจะทำอะไรที่มันต่อยอดพัฒนาตัวพืชสมุนไพรหมากตัวนี้นะฮะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้นะครับเราก็เลยหาข้อมูลนะฮะจากงานวิจัยเนี่ยพบว่า
ในตัวสารสกัดของเมล็ดหมากเนี่ยนะครับมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่เด่นๆที่ส่งผลต่อผิวหนังของเราเลยนะฮะ3ตัวด้วยกันคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านการอักเสบแล้วก็ต้านเชื้อแบคทีเรียนะครับก็จะส่งผลให้ผิวของเราเนี่ยสะอาดสดใสไร้สิวแล้วก็ไร้เรี้ยวรอยครับก็เลยคิดค้นวิธีการสกัดนะครับก็เลยไปปรึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่งอาจารย์ก็เลยแนะนำวิธีการมาเราก็มีวิธีเราก็เลยได้ลองผิดลองถูกจนได้วิธีการที่เป็นลักษณะเฉพาะของเราจนได้สารสกัดตัวนี้ขึ้นมาแล้วพอได้ตัวสารสกัดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็คิดต่อว่าจะเอาไปทำอะไรต่อดีเราก็เลยมองว่าสบู่เนี่ยเป็นอะไรที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเป็นสินค้าที่เราใช้แล้วหมดไปถ้าเกิดว่าเราพัฒนาเป็นตัวผลิตภัณฑ์สบู่เนี่ยทำให้ผู้เรียนของเราเวลามาผลิตสามารถนำไปใช้เองลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำดีๆก็สามารถที่จะไปขายต่อยอดสร้างรายได้นะฮะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวบ้านแล้วก็ท้องถิ่นได้ครับเนื้อของสบู่หมากนะครับก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเข้มๆลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนี่นะครับก็สรรพคุณหลักๆนะครับทำให้หน้าสะอาดสดใสไร้สิวแล้วก็ริ้วรอยนะครับสารส่วนผสมต่างๆที่เราใส่ลงไปเนี่ยเราจะเน้นออแกนิกนะครับแล้วก็ให้มันถูกต้องตรงตามหลักฮาลาลนะครับก็จะมีน้ำผึ้งป่านะฮะมีน้ำมันมะรุมแล้วก็แต่งกลิ่นด้วยน้ำมันหอมระเหยจากพืชธรรมชาตินะครับใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อนะครับมาที่สกร. อำเภอกรุงปีนังได้หรือว่า LINE @pinae นะครับก็ได้ทำ LINE @ไปแล้วนะครับตัวต่อไปนะฮะที่เราได้ทดลองผลิตนะครับก็คือตัวสเปรย์ฆ่าเชื้อนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยจำได้ช่วงโควิดนะครับเราจะใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือกันบ่อยมากจนบางคนเนี่ยแพ้นะฮะทำให้มือเนี่ยเบื่อยนะครับเราก็เลยคิดค้นตัวนี้ขึ้นมามันจะเป็นในลักษณะของฆ่าเชื้อได้ด้วยบำรุงผิวได้ด้วยแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับแล้วตัวสุดท้ายนะครับที่เราได้ร่วมพัฒนากับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติแล้วก็มหาวิทยาลัยศิลปากรครับคือตัวเซรั่มนะฮะตัวนี้ก็จะช่วยให้ผิวใสผิวตึงแล้วก็ไม่มีสิวครับก็ในส่วนของเนื้อเซรั่มนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็วิธีการทานะฮะก็เราก็ทาเพียงหนึ่งหยดแล้วก็ลูบนะครับพอทาไปสักพักเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าผิวเราแบบจะใสขึ้นนะฮะนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็รอยเล็กๆเนี่ยก็จะแบบหายไปนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านผอ.คณิษฐา มลิสุวรรณผอ.สำนักงานกศน.สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดยะลาที่ได้ให้คำแนะนำนะครับให้ต่อยอดจดเป็นอนุสิทธิบัตรนะครับตัวนี้ซึ่งเราได้อยู่ในขั้นตอนของการให้ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยเซ็นรับโอนนะครับผมในฐานะผู้ประดิษฐ์เนี่ยก็จะโอนให้ทางกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ.บุญดวงภาชโนที่ส่งเสริมในเรื่องของทุนนะครับสนับสนุนให้กำลังใจแล้วก็ร่วม PLC คิดค้นประชุมแล้วก็ออกแบบจนเกิดนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาครับและนี่ก็คือสกร. อวดดีจากกรุงปีนังจังหวัดยะลาครับสกร. วาไรตี้สาระดีดีกับสกร.โอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะพี่โทนี่เพราะว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าหมากเนี่ยสามารถทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายนอกจากการที่เราจะเอามาตำแล้วกินแบบคนแก่สมัยก่อนใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเอามาทำสบู่ได้เป็นงานวิจัยนะครับเป็นงานวิจัยอย่างหนึ่งที่เขาผลิตสกัดจากสารของเม็ดหมากเนี่ยออกมาเพื่อที่จะเอามาเป็นสารไปผสมในสบู่ต่างๆหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของแชมพูแล้วก็สามารถจะต่อยอดไปในผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกด้วยนะครับแล้วอย่างปลาส้มนี่ก็ดูแบบ
น่าทานมากๆเลยนะคะครับน่าจะอร่อยนะดูจากชิมมาแล้วชิมมาแล้วเหรอคะรสชาติเป็นยังไงมากจะบอกว่าถ้าหากว่านึ่งปลาส้มไม่ใช่สิต้องนึ่งข้าวเหนียวไปแกล้มกับปลาส้มเนี่ยอร่อยอย่างนี้เลยเนื้อปลาแตกต่างจากเนื้อปลาปกติที่เราเคยซื้อปลาส้มแล้วมันก็รสชาติกลมกล่อมและที่สำคัญกินได้ทั้งตัวก้างก็ทานได้เหรอก้างก็สามารถเคี้ยวได้ไม่ติดคอนะไม่ติดคอโอเคเชื่อค่ะก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถสั่งได้ทางช่องทางที่ขึ้นไว้เลยใช่ครับผมต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วค่ะพื้นที่มีเซนสิ่งที่เรารอคอยมาแล้วเบื้องหลังค่ะเบื้องหลังสกรวารายตี้จังหวัดยะลานะคะพวกพี่ๆเขาไปทำงานกันยังไงมีเบื้องหลังอะไรที่สนุกสนานนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมได้เลยค่ะเกิดจากความไม่รู้ถ้าไม่มีครูเราจะไปถามใครขอครูอัดหายไปไหนขอคนด้วยไงหายไปไหนไม่รู้เลยสกรเขาส่งเสริมการเรียนรู้เอาตนเองเป็นครูเรียนรู้ตลอดชีวิตรักดีเขาว่าให้รีบมาแต่ถ้ารักดีกว่าให้รีบมาไวๆยุคนี้ความรู้อยู่แค่ปลายนิ้วประจุกใหญ่ติวยังขายของออนไลน์เรียนรู้กันไปทีละนิดทุกคนมีสิทธิ์เรียนแบบฟรีสไตล์เรามีทางออฟไลน์ออนไลน์จะนั่งจะนอนตามสบายคุยกันแบบวาไรตี้เรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมความคิดพัฒนาตนเองวิชาการมากมันเกรงมาคุยแบบกันเองกับสกรวารายตี้สกรวารายตี้สกรวารายตี้สาระดีๆกับสกรเกิดจากความไม่รู้ถ้าไม่มีครูเราจะไปถามใครขอครูอัดหายไปไหนขอคนด้วยไงหายไปไหนไม่รู้เลยสกรเขาส่งเสริมการเรียนรู้เอาตนเองเป็นครูเรียนรู้ตลอดชีวิตรักดีเขาว่าให้รีบมาแต่ถ้ารักดีกว่าให้รีบมาไวๆยุคนี้ความรู้อยู่แค่ปลายนิ้วประจุกใหญ่ติวยังขายของออนไลน์เรียนรู้กันไปทีละนิดทุกคนมีสิทธิ์เรียนแบบฟรีสไตล์เป็นภาพบรรยากาศนะคะเบื้องหลังการถ่ายทำรายการสกรวาไรตี้ที่สนุกสนานมากก็ต้องขอบพระคุณนะคะทีมงานจากสกรประจำจังหวัดยะลานะคะแล้วก็บุคลากรทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือกับรายการค่ะครับผมสำหรับสัปดาห์หน้าครับเตรียมพร้อมเลยนะครับเราจะไปสัญจรกันที่ภาคเหนือกันนะครับผมจะมีเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังด้วยแต่เราสองคนไม่ได้ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวรอชมเอาละกันแต่สำหรับวันนี้ครับเราทั้ง3คนคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมความคิดพัฒนาตนเองวิชาการมากมันเกรงมาคุยกันเองกับสกรวารายตี้สาระดีๆกับสกร